เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพี่เน่น่าจะไม่ต้องเดานะคะเมนูวันนี้ที่พี่เน่จะแชร์ค่ะก็คือเมนูอะโวคาโดน้ำผึ้งนมสดปั่นนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่เน่ Rental Coffee นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะพี่เน่ก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆอีกแล้วนะคะเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพี่เน่น่าจะไม่ต้องเดานะคะเมนูวันนี้ที่พี่เน่จะแชร์ค่ะก็คือเมนูอะโวคาโดน้ำผึ้งนมสดปั่นนั่นเองค่ะก็วัตถุดิบที่เราใช้นะคะหลักๆแน่นอนเราก็จะต้องมีอะโวคาโดนะคะอันนี้พี่เน่ก็ใช้เป็นอะโวคาโดไทยนะคะพี่เน่สั่งมาจากสวนลุงมานิดนะคะใครอยากรู้ว่าสวนลุงมานิดอยู่ที่ไหนยังไงไปลองเสิร์ชกันดูได้นะคะแล้วก็จะมีน้ำผึ้งค่ะแล้วก็มีนมสดรสจืดนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่เน่จะมีการใช้ซอสอะโวคาโดเข้ามาด้วยนะคะทำให้เมนูของเราอร่อยขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับใครที่มีซอสอะโวคาโดเก็บเอาไว้นะคะก็เอามาทำได้หลากหลายเมนูมากเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูคลิปที่ผ่านๆมาได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมอะโวคาโดน้ำผึ้งนมสดปั่นกันดีกว่านะคะเอาแบบสูตรง่ายๆเลยค่ะมาค่ะสำหรับอะโวคาโดนะคะก็คือเราล้างผิวก่อนนะคะเราต้องล้างลูกอะโวคาโดก่อนเพื่อที่ว่าผิวที่เขาเปื้อนเนี่ยค่ะจะได้ไม่มาโดนตัวเนื้อของเรานะคะเรียกว่าให้สะอาดตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะพี่เน่ก็จัดการเลยนะคะนี่อะโวคาโดของสวนลุงมานิดนะคะสวยมากๆเลยเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่เน่แชร์เป็น2สูตรไปเลยละกันนะคะก็อะโวคาโดคือลูกใหญ่อะค่ะเป็นสูตร16ออนซ์แล้วก็22ออนซ์นะคะก็ถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยขนาดของอะโวคาโดหรือว่าปริมาณที่ใส่เนี่ยก็คืออยู่ที่แต่ละคนชอบได้นะคะอันนี้ของสวนลุงมานิดเขาจะค่อนข้างลูกใหญ่นะคะเนี่ยลองดูเต็มมือพี่เน่เลยนะคะพี่เน่จะใช้เป็นว่า1แก้วค่ะเดี๋ยวเราใช้ครึ่งซีกแค่นี้พอนะคะถ้าหากว่าใครลูกเล็กอาจจะใช้แบบเต็มลูกเลยอะไรอย่างนั้นก็ได้เนาะก็ลองดูอะโวคาโดของแต่ละคนเนาะเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์นะคะความหวานความมันอะไรก็ไม่เหมือนกันอีกเนาะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้พี่เน่ทำเป็นแบบไกด์ไลน์สูตรให้ละกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้น96ออนซ์กันก่อนเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะพี่เน่ก็ปอกอะโวคาโดนะคะหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะก็เรียกว่าถ้วยละครึ่งซีกนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำเมนูกันดีกว่าค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่สูตรแก้ว16ออนซ์กันก่อนเลยนะคะสำหรับวัตถุดิบนะคะที่เราใช้กันค่ะกับเมนูอะโวคาโดน้ำผึ้งนมสดปั่นค่ะพี่เน่ก็จะมีอะโวคาโดนะคะที่เราหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เรียบร้อยค่ะมีน้ำผึ้งนะคะเป็นน้ำผึ้งแท้ 100% ค่ะนมสดรสจืดยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วพี่เน่ก็จะใช้เป็นนมผสมค่ะซึ่งนมผสมเนี่ยพี่เน่ใช้เป็นสูตรของ CP B&F Creamer นะคะแล้วก็เทมาใส่ขวดแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะมีตัวซอสอะโวคาโดนะคะอันนี้คือพระเอกเลยนะคะที่จะมาทำให้เมนูของเราว้าวยิ่งขึ้นค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยนะคะก็อะโวคาโดครึ่งลูกนะคะอย่างที่บอกนะก็ใครลูกเล็กลูกใหญ่ลองกะปริมาณที่เราชอบได้เลยค่ะแล้วแต่สายพันธุ์อีกนะคะว่ามันหวานยังไงหลังจากใส่อะโวคาโดนะคะพี่เน่จะใส่น้ำผึ้งมาเลยนะคะ1ออนค่ะใส่มาเลยนะนี่96ออนนะคะน้ำผึ้ง1ออนหรือว่า30 ml นะคะน้ำผึ้งแท้นะใส่มาเลยนะคะเรียกว่าใส่กันให้แบบหอมน้ำผึ้งสุดๆไปเลยนะคะเรียบร้อยค่ะเราก็เทน้ำผึ้งลงมานะคะเทน้ำผึ้งลงมาเสร็จแล้วค่ะพี่เน่จะแนะนำนะคะว่าให้เราเนี่ยค่ะปั่นอะโวคาโดกับน้ำผึ้งให้เขาแบบเข้ากันนิดนึงก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเราน้ำผึ้งเขาจะเกาะตัวเป็นก้อนนะคะแป๊บนึงค่ะนี่นะคะแค่มาวางไว้ค่ะแล้วก็กดปั่นเลยนะคะกดนิดเดียวค่ะเอาแค่เหมือนกับว่าให้อะโวคาโดเขามีความแบบปั่นแล้วก็ให้น้ำผึ้งแบบได้มีความเข้าเหนือกันนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตัวน้ำผึ้งค่ะเดี๋ยวเขาเกาะตัวเป็นก้อนนะคะพอเวลาเราใส่แบบน้ำแข็งหรือว่าใส่นมเย็นเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะก็เสร็จแล้วพี่เน่จะใส่นมสดรสจืดนะคะลงมาที่4ออนค่ะหรือว่า120 ml นะคะนี่ใส่ลงมาเลยถ้าหากใครที่คิดว่าแบบอยากจะเพิ่มหวานอีกนะคะมีความรู้สึกว่าอยากเพิ่มความหวานมันให้กับเมนูปั่นนี้อีกนะคะพี่แน่แนะนำให้เพิ่มเป็นนมผสมนะคะแต่ว่าถ้ามีความรู้สึกว่าแบบหวานแค่นี้พอแล้วก็คือพอแล้วค่ะแต่ถ้าอยากได้หวานมันเลยนะสำหรับบางทีลูกค้าอาจจะแบบชอบแบบหวานมันค่ะพี่แน่แนะนำให้เราเพิ่มนมผสมสัก1ออนซ์นะคะแต่ว่าจริงๆอันนี้ก็หวานประมาณนึงแล้วนะคะ
แต่ก็เพิ่มให้ดูก็ได้นะคะเอาเป็นว่าเพิ่มรสเพิ่มหวานกันเอาตามที่เราชอบแล้วกันเนาะเอา20 ml ก็พอนะคะพี่เนี่ยกลัวเดี๋ยวพี่จะหวานเกินนะหวานพอแล้วน้ำแข็งเต็มแก้วนะคะเลยค่ะแล้วเราก็จัดการปั่นได้เลยนะคะเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็มาดูค่ะโอ้คือแบบว่าเนียนแน่นหนึบหนับนะคะยังกับสมูทตี้อะโวคาโดเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเห็นความเนื้อเนียนของเขาไหมคะคืออันนี้เป็นเครื่องปั่นแอลตันนะคะพลังแรงมากๆเลยค่ะเพราะว่านี่คือขนาดว่าน้ำแข็งก้อนใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็คือเนื้ออะโวคาโดด้วยน้ำผึ้งด้วยคือความหนืดมันเยอะมากนะคะยังปั่นมาได้เนียนขนาดนี้เนาะอ่ะทีนี้ค่ะนี่เลยเราก็จะมีตัวซอสอะโวคาโดนะคะที่เราทำเอาไว้นะคะพี่เน่ก็จะมาบีบลองก้นก่อนเลยนะคะนี่นะคะก็คือสำหรับใครที่มีนะคะคือขั้นตอนนี้กระบวนการนี้คือใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่พี่เน่แค่มีความรู้สึกว่าอยากให้มีความรู้สึกแล้วเรามาทารอบแก้วอย่างเงี้ยนะคะอยากให้มีความรู้สึกแบบคือมันมีเนื้อของอะโวคาโดมันมีความแบบนะนี่นะคะดูน่าทานพรีเมียมมากขึ้นนะคะแล้วเราก็เทตัวอะโวคาโดน้ำผึ้งนมสดปั่นของเราค่ะลงมาได้เลยค่ะนี่นี่เลยเป็นไงคะอะโวคาโดน้ำผึ้งนมสดปั่นนะคะช้อนโกยๆเขาค่ะเราอยากจะมีความแบบราดซอสไปอีกก็ได้นะคะแต่นี่คือเต็มแล้วเดี๋ยวพี่เน่เอาแบบสูตร16ออนพี่เน่เสิร์ฟเป็นแบบนี้ละกันนะคะเรามีความมีซอสอะโวคาโดอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะแล้วพอเวลาที่ลูกค้าแบบดูดขึ้นมาค่ะมันจะมียิ่งมีความเนื้ออะโวคาโดเข้าไปใหญ่เลยเนาะโอเคค่ะนี่แก้ว16ออนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสูตร22ออนกันบ้างค่ะพี่เน่ก็ใช้อะโวคาโดอีกครึ่งลูกเนี่ยนะคะที่เหลือเนี่ยค่ะใส่ลงมาเลยนะคะใส่ลงมาเลยอย่าลืมนะอะโวคาโดปรับเพิ่มความแบบความเยอะน้อยของอะโวคาโดเอาตามที่เราชอบเลยนะคะน้ำผึ้งนะคะสูตร22ออนพี่เน่ใส่ที่1ออนครึ่งเลยนะคะคือนี้จริงๆคือต้องบอกว่าสูตรเนี้ยเอาจริงจะไม่เพิ่มนมผสมก็ได้นะเพราะมันได้ความหวานของน้ำผึ้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมันก็จะรู้สึกว่าแบบมันดีจังเลยนะความหวานมาจากแหล่งเดียวนะคะโอเคแต่ก็เปลืองน้ำผึ้งนะคะก็ตั้งราคากันเอาเนาะตั้งราคากันเอานะคะว่าเราเรียกว่าคือเอาให้เหมาะสมอะนะคะแบบนั้นเพราะว่าคือทุกอย่างในวัตถุดิบในแก้วนี้คือดีหมดนะคะสูตร22ออนนะคะเหมือนเดิมนะก็คือเราจะไปปั่นอะโวคาโดกับน้ำผึ้งนะคะให้เขาเข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวน้ำผึ้งมันจับตัวเป็นก้อนนะแค่นี้ค่ะคือให้น้ำผึ้งด้วยความที่ว่าน้ำผึ้งเขาเหนียวนะคะถ้าเขาเจอนมเย็นๆน่ะเดี๋ยวเขาจะแบบจับเป็นก้อนแล้วพอเราปั่นบางทีมันอาจจะแบบว่าไม่ละลายได้นะคะนมสดรสจืดค่ะสูตร9 22ออนพี่เน่จะใส่มาที่6ออนนะคะอันนี้ก็คือ4ออนนะ120 ml อีก6ออนเอ้ยแล้วก็อีก2ออนนะคะรวม6ออนคือ180 ml นะคะน้ำแข็งเต็มแก้วนะคะแต่ว่าถ้าสังเกต22ออนเนี้ยคือพี่เน่จะน้ำแข็งไม่พูนเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเสร็จแล้วเราก็ปั่นเลยนะคะมาดูกันนะคะเนื้ออะโวคาโดปั่นของเราเป็นไงคะเนียนกริบกรับเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะพี่เน่ก็จะมีความเทลงมาก่อนเลยนะคะเทลงมาค่ะเทลงมาก่อนนะคะสักครึ่งแก้วค่ะแล้วเราก็จัดการนะคะใช้ซอสอะโวคาโดน้ำผึ้งของเราเนี่ยค่ะอ๋อพี่เน่ลืมบอกไปแก้ว22ออนเมื่อกี้พี่เน่ทำเป็นแบบเอาให้มันเป็นหวานตามสไตล์พี่เน่นะคะคือไม่ใส่นมผสมเพิ่มเลยแต่ถ้าใครที่อยากจะได้หวานคือเพิ่มได้นะคะเพิ่มไปสัก1ออนก็ได้นะคะหรือว่าเอาตามที่แบบเราชอบได้เลยค่ะความหวานความมันนะคะนี่นะคะพี่เน่ก็คือเทบีบนะคะเรามีซอสอะโวคาโดนี่เอาจริงพี่เน่จะบอกเลยว่าคือมันเอามาใช้งานได้แบบหลายอย่างมากนะคะเนี่ยค่ะให้มันมีความแบบนะเลเยอร์นิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็เอาลงไปอีกนะคะนี่แก้วนี้บอกเลยว่ามูลค่ามหาศาลเพราะว่าคุณภาพคับแก้วมากๆนะคะอันนี้คือพี่เน่เอาแค่นี้พอนะเอาแค่นี้พอไม่เอาพูนมาก
พราะว่าอยากจะมีความแบบว่าเสิร์ฟอีกแบบนึงก็คือเราก็เพิ่มตัวอะโวคาโดเนี่ยค่ะนะคะเพิ่มลงมาอีกเนาะมาดูกันนะคะคือให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าเหมือนเราได้เนื้ออะโวคาโดอยู่ข้างบนนะคะนี่นะคะนี่เป็นไงก็เป็นไอเดียนะคะอันนี้พี่เน่แบบเสิร์ฟให้แบบเป็นไอเดียนะคะ2แบบ2สไตล์ค่ะก็ดูมีความพรีเมียมแบบไปคนละแบบเนาะถ้างั้นก็เดี๋ยวพี่เน่มาชิมให้ดูแล้วกันค่ะว่าสูตร16ออนแล้วก็22ออนที่พี่เน่ทําเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะมาชิมกันเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเอาแก้ว16ออนก่อนเลยนะคะแก้วนี้จะแบบมีความเพิ่มหวานนิดนึงเนาะเพราะว่าพี่เน่เพิ่มนมผสมไปหนืดมากต้องปิดฝาแล้วอันนี้เป็นสูตร96ออนนะคะที่พี่เน่ทำแบบเพิ่มนมผสมเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือดูดขึ้นมาก็จะมีความหวานมันนะคะแต่ว่าที่ชัดเจนมากคืออะโวคาโดแล้วก็น้ำผึ้งอะค่ะคือแบบจัดเต็มในปากมากนะคะแล้วพอเวลาที่เราทิ่มแบบลงมานะคะที่ก้นแก้วเนี่ยค่ะจะมีความรู้สึกได้เนื้ออะโวคาโดค่ะกับน้ำผึ้งที่มันแบบมันขึ้นมาอีกอ่ะบอกเลยว่าแก้วนี้อร่อยมากนะคะคือมีความหวานความมันที่แบบว่าพี่เนี่ยว่าก็อร่อยนะอีกแบบนึงมันก็มีความหวานมันแหละแต่ว่าน้ำผึ้งนี่คือแบบเต็มปากมากนะคะแล้วก็อะโวคาโดก็แบบหวานมันมากค่ะอุ้ยดีมากเลยอ่ะสูตรนี้นะคะทำขายได้หรือว่าบางทีเนี่ยเราอยากจะแบบว่าทำอยู่กับบ้านก็ได้นะคะถ้าหากว่าใครที่บอกว่าเป็นร้านขายแบบอะโวคาโดหรือว่าแบบมีเมนูเป็นซิกเนเจอร์อะโวคาโดนะคะพี่เน่อยากจะแนะนำสูตรนี้เลยค่ะไปลองทำดูนะคะโดยเฉพาะซอสอะโวคาโดพี่เน่คือแบบอร่อยมากอ่ะว่าแล้วเราก็ชิมนะคะอันนี้คือซอสอะโวคาโดที่เราทำเอาไว้นะคะให้เรานึกสภาพเหมือนเรากินแบบเผือกกวนถั่วกวนอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยมันเข้มข้นอ่ะเข้มข้นมากนะคะแล้วก็พอเป็นสูตร22ออนนะคะอันนี้เราไม่ได้เพิ่มนมผสมใช่ป่ะมันก็จะหวานแบบหวานเบาๆอะค่ะอันนี้คือหวานกำลังสำหรับคนรักสุขภาพค่ะพี่เน่ว่ากำลังดีเลยนะคะคือใส่น้ำผึ้งแล้วก็อะโวคาโดแล้วก็นมสดเท่านั้นเลยค่ะอร่อยมากมันอร่อยคนละแบบเลยอ่ะกลายเป็นว่าอันนี้มันก็จะอร่อยแบบหวานมันอะไรเงี้ยนะคะแต่ไม่ได้รู้สึกว่าหวานเกินไปนะอันนี้ก็จะแบบเหมือนหวานเบาๆนะคะแล้วก็หอมน้ำผึ้งหอมอะโวคาโดแล้วที่สำคัญนะคะมีความแบบมีเนื้ออะโวคาโดตรงซอสนะคะให้เราได้แบบว่าให้ลูกค้าให้ลูกค้าได้แบบว่าเหมือนตักเล่นอ่ะอร่อยเลยอ่ะอันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ภูมิใจมากภูมิใจมากคือมันอร่อยมากนะคะก็โอเคสำหรับอะโวคาโดน้ำผึ้งนมสดปั่นนะคะพี่เน่มาแชร์ให้เรียบร้อยค่ะไม่ต้องตกใจนะคะช่วงนี้ทำไมทำอะโวคาโดบ่อยนะคะเพราะว่าพี่เน่สั่งอะโวคาโดมาจากสวนลุงมันนี้นะคะคือแบบเยอะมากนะคะก็เลยบอกว่าเอามาใช้ทำคลิปแจกให้เลยละกันนะคะจะได้บอกว่าเผื่อบางคนอยากจะได้ไอเดียในการทำเมนูอะโวคาโดอร่อยๆนะคะทำขายก็ได้ทำดื่มเองที่บ้านก็ได้นะคะก็ไปลองทำกันดูได้ค่ะสำหรับสูตรนี้พี่เน่บอกเลยนะคะว่าผ่านอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าหากว่าใครได้ไปลองทำนะคะชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์บอกพี่เน่กันด้วยนะคะหรืออยากจะให้พี่เน่มาแชร์ความรู้แบบไหนเมนูยังไงบอกกันเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่เน่จะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะถ้าหากว่าชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับเมนูอะโวคาโดน้ำผึ้งนมสดปั่นสูตร16ออนแล้วก็22ออนค่ะจัดให้ครบเลยนะคะก็ไปทำกันดูได้เลยค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ